ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติรีรัก EP ที่3กันแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับโบเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของความเหงาของคนโสดจะโสดฉาบฉวยหรือจะโสดเหนียวแน่นก็ขึ้นชื่อว่าโสดป่ะโดนตราหน้าว่าเป็นสาวโสดอย่างเงี้ยเหรออะวันนี้เราไม่ได้มาคุยคนเดียววันนี้เชิญรุ่นน้องมาแชร์ความโสดมาแชร์ประสบการณ์ความโสดด้วยวันนี้มาพบกับน้องออมค่ะสวัสดีค่ะสาวโสดต้องเยอะแน่ๆเลยวันนี้คืออันนี้เอาจากคนรอบตัวนะคะแก๊งเพื่อน ชนีต่างๆก็คือ 70% ก็คือโสดแต่ถามว่าที่ไม่โสดก็มีไหมก็มีเยอะอยู่แต่ว่าวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ของสาวโสดก่อนเราคิดว่าจากตัวเลข population ของเพศหญิงไทยก็ค่อนข้างสูงกว่าเพศชายก็คิดว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะทีนี้เรามาคุยกันน้องออมโสดไหมน้องออมโสดไหมตอนนี้โสดค่ะโสดนานหรือยังโสดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะโสดมาสักพักฉันโสดมา4ปีแล้วใช้คำว่าสักพักได้ไหมก็เรียกว่าก็ถือว่านานอยู่พักใหญ่โอเคทีนี้เรามาดูทีนี้เวลาโสดเนี่ยคนชอบพูดกันถึงความเหงาเนาะใช่ไหมเวลาคนที่โสดชอบบอกว่าความเหงาว่าคนโสดเนี่ยมักเป็นของคู่กันจริงๆแล้วมันต้องเหงาไหมโสดเนี่ยมันก็คงมีบ้างแล้วถ้าเวลาที่อยู่คนเดียวหรือเวลาที่เครียดอะไรเงี้ยจะรู้สึกเหงาเป็นพิเศษเวลาที่อยากระบายเรื่องอะไรบางอย่างที่พูดกับเพื่อนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะหรือบางเรื่องจะให้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังหรอคือมันต้องเล่าให้คนแบบให้แฟนหรือให้คนรักฟังจริงๆอันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกเหงาแล้วว่าไม่มีใครให้แชร์ความไม่สบายใจหรือเรื่องที่แบบแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะช่วงเวลานั้นก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ความเหงาเข้ามาหาเราและในจังหวะที่เราโสดด้วยก็คือไปกันใหญ่ทั้งโสดทั้งเหงาเออมีไหมของเราจะเหงาตอนไหนไม่ค่อยเหงาดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแบบเหนื่อยท้อแท้เราก็รู้สึกแบบอยากมีใครอ่ะคือเหมือนแบบว่าอยากได้กำลังใจ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่อยากมีแบบพาร์ทเนอร์ข้างๆที่แบบเฮ้ยวันนี้คืออยากมีคนให้กำลังใจอ่ะวันนี้เธอเหนื่อยไหมวันนี้เธอไปทำอะไรมาบางเวลาแต่ด้วยความที่ระยะเวลา4ปีที่ฉันอยู่คนเดียวฉันก็จะชินเนาะมาคิดว่าหลายๆคนอ่ะก็คงจะโสดจนชินคือแบบคือก็คงมีอารมณ์แบบว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ได้ทีนี้วันนี้ที่มาคุยกันอ่ะคือเราเห็นว่าในหลายครั้งที่เราไปเห็นการบูลลี่คนโสดเช่นแบบเราไปนัดเจอเพื่อนเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อนแม่งชวนเราไปเที่ยวทริปทะเลนี่แหละแล้วนี่ปกติก็ไม่ค่อยเที่ยวกับผองเพื่อนอยู่แล้วเที่ยวคนเดียวใช่ไหมเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันเราก็ไปดิไปกันกี่คนพอเราดูรายชื่อสมาชิกอีห่าแม่งคือเป็นคู่กันหมดเลยอ่ะคือมึงคือผัวเมียกันไปเที่ยวอ่ะเรามาชวนเราซึ่งเราแบบเราไม่ไปนะเพราะว่าคือไม่ได้ว่าแบบไม่ไปเพราะว่าเราไม่มีคู่นะแต่เรารู้สึกว่าบรรยากาศในทริปนั้นน่ะมันก็คงไม่ค่อยจะเป็นภัยเป็นเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่ถ้าเราจะไปอยู่ในช่วงจังหวะที่แบบบางทีเขาอยากไปนอนแต่เราอยากไปดิ้งอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมีแบบว่าก็เพราะว่ามึงไม่มีผัวไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอบูลลี่บ่อยๆว่าแบบคือเคยไปเจอแบบเวลามีเพื่อนที่แบบว่าหน้าตาเขาก็ปกติปานกลางแล้วเวลาเขาทำคอนเทนต์อะไรมาแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าหูอันเนี้ยมั่นเนาะนู่นนี่นั่นแล้วก็จะโดนตอบกลับมาก็มีผัวนะอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะเห็นบ่อยๆเนอะว่าคนโสดอ่ะโดนบูลลี่กลายเป็นว่าเหมือนการมีผัวเนี่ยก็คือเป็นใบ เป็นใบเบิกทางให้เราทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอบางครั้งเราก็จะเห็นอย่างนั้นแต่คุณผู้ฟังคนโสดทั้งหลายคะไม่ต้องเสียใจค่ะวันนี้เราอยากจะมาปลุกพลังสาวโสดอยากจะมาปลุกพลังว่าโสดไม่ใช่โรคโสดไม่ใช่โรคระบาดโสดไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียโสดคือเรื่องปกติค่ะ
ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่แบบเฮ้ยเครียดอยากมีแฟนวิ่งตามหารักแท้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่บันเทิงหรือไปเล่นแอปเดทติ้งนู่นนี่นั่นเพื่อเพียงเพื่อพยายามเพื่ออยากหาคู่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบค่ะคือส่วนตัวดิฉันคิดว่าโสดไม่ใช่โรคนะเออเป็นเรื่องปกติฉะนั้นใครที่มาบูลลี่เราอะไรเงี้ยก็ช่างเขาไปเพราะเราคิดว่ามันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ให้เราทำมีกิจกรรมตั้งหลายอย่างหรือมีหลายๆเรื่องหรือหลายๆเทคนิคที่จะทำให้คนโสดเนี่ยสามารถจัดการกับความเหงาของตัวเองได้เออวันนี้เรามาแชร์ทริคการจัดการความเหงาของตัวเองไหมว่าออมมีวิธีการจัดการความเหงาของตัวเองไงเพิ่งโสดมาหมาดๆเนี่ยเพิ่งโสดเลยเนี่ยเวลาไปร้านอาหารเดิมหรือสมมติอยู่ห้องเดิมหรือไปดูหนังโอ๊ยไปโรงหนังเคยมากับคนรักหรือร้านอาหารนี้ฉันเคยมาหรือสถานที่เที่ยวที่นี้ฉันจะไม่ไปเหยียบอีกเพราะว่าฉันเคยมากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการจัดการอารมณ์แบบเนี้ยยังไงบ้างเออแชร์เทคนิคหน่อยของออมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเดือนแรกที่โสดอ่ะคือลำบากมากคือไม่อยากไปเดินห้างไม่อยากไปทำอะไรเลยแต่ว่าตอนที่ทำงานที่เก่าอ่ะมันเป็นงานที่ต้องไปห้างไปสถานที่ที่เราก็เคยไปกับแฟนมาตลอดมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนสร้างภูมิต้านทานไปโดยอัตโนมัติเหมือนโชคไม่เข้าข้างฉันกำลังอยากจะจมปลักแต่อาชีพการงานก็พยายามดึงฉันออกมาใช่ต้องแบบไปห้างไปนู่นไปนี่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เหมือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ออมอยู่คนเดียวเยอะก็เหมือนเศร้าไปเลยดิ่งไปเลยค่ะในระยะหนึ่งประมาณ1เดือนแต่หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูก็พยายามไม่ถ้าคิดถึงก็คือคิดถึงอย่าไปแบบว่าฉันจะต้อง move on คือมันคงไปไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นอาจจะต้องให้เวลาตัวเองนิดนึงเออชอบคำนี้ถ้าคิดถึงก็จะต้องคิดถึงเคยมีตอนที่เลิกกันใหม่ๆคือนี่อยู่คอนโดกับแฟนเก่าใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันเลยอยู่มานานแบบเรียกได้ว่าแบบ3ปีทุกวัน24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะเลิกลากันไปแยกย้ายกันไปเพื่อนโหกระหน่ำเลยค่ะเฮ้ยทำไมไม่ย้ายออกเฮ้ยอยู่ได้ไงหรือบางทีเพื่อนมาหาเราที่ห้องนะเชื่อไหมเสื้อเพิ่งเสื้อผ้าอะไรอุปกรณ์ของนางอ่ะฉันก็คือไม่ได้ว่าแบบเก็บไว้เป็นดูคิดถึงขี้เกียจแล้วก็แบบไม่รู้จะเอาออกไปไว้ไหนแต่คือเพื่อนก็จะเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยทำไมแกไม่เคลียร์เฮ้ยทำไมมึงไม่เอาอันนี้ออกไปเฮ้ยทำไมยังอยู่ที่นี่ไม่คิดถึงหรอแบบทำไมยังอยู่นี่มันคือคำที่ออมพูดเลยคือถ้ามันจะคิดถึงอ่ะมันก็คิดถึงคือถ้ามันไม่ลืมอ่ะต่อให้มึงไปอยู่อีกโลกนึงไปอยู่อีกซีกนึงอ่ะมันก็ไม่ลืมเราไม่สามารถสั่งตัวเองให้ลืมหรือเลิกคิดถึงคนคนหนึ่งได้มันจะอยู่ในส่วนซีกไหนไม่รู้ของหัวสมองเราเนี่ยไปตลอดการเพียงแต่ว่าเราต้องหาวิธีรับมือและจัดการกับมันชอบที่พี่ออมบอกว่าด้วยเดินห้างกับแฟนบ่อยใช่ไหมแล้วอาชีพการงานคือทำให้เราต้องออกไปเดินห้างในช่วงที่เราเพิ่งเลิกกันพอดีวิธีการนะจะเรียกว่าซาดิสก็ได้ฉันก็เป็นหนึ่งคนที่กูไม่เปลี่ยนหรอกเคยทำอะไรไว้กูไปอย่างนั้นแหละเคยทำอะไรไว้ก็ทำมันเป็นการหนำยอกหนำบ่มก็คือสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองไปเรื่อยๆแล้ววันนึงอ่ะเชื่อไหมเราหันกลับมาอีกทีคือเฮ้ยผ่านมาได้ไงวะเฮ้ยสตรองมากถามว่าทุกวันนี้ยังคิดถึงไหมคิดถึงนึกถึงเออเป็นยังไงแต่ถามว่านึกคิดถึงแล้วเสียใจนั่งร้องไห้หรืออยากกลับไปไหมไม่ใช่ความรู้สึกนั้นแต่เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออมันก็มีช่วงเวลาดีๆนั่นแหละแต่ถามว่าต่อให้เผาของมันทิ้งอ่ะคนมันไม่ลืมมันก็ไม่ลืมฉะนั้นแนะนำนะคะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะโสดหมาดๆโสดใหม่ๆโสดนานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าก็คงมีคนที่หวังดีรอบๆตัวเรานั่นแหละที่เขาก็แนะนำวิธีหลายๆอย่างก็ลองเลือกดูว่าวิธีไหนเหมาะกับตัวเองถ้าคนจิตอ่อนดิฉันก็ไม่แนะนำวิธีเราเนาะ ถ้าจิตอ่อนมากๆรักกันมากๆเรียกได้ว่าแบบหลากหลายสิบปีจะแต่งงานกันอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูสภาพจิตใจของตัวเองก่อนก็ไม่แนะนำให้แบบให้ฮาร์ดคอร์ขนาดแบบฉันเช่าตัวเองไปอยู่ทุกที่ที่ฉันเคยอยู่กับแกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองก็ดูระดับจิตใจของตัวเองว่าเราไหวหรือไม่ไหวที่ตรงไหนก็เราทั้งสองคนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวโสดทั้งหลายนะคะที่โสดแล้วก็ยังมีความเหงาเข้ามาเป็นปัญหาอีกนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามเราทั้งสองคนน้องออมกับโบนะคะว่าใน EP หน้าเราจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมสำหรับ
ความเหงาที่มันเข้ามาก่อกวนในความโสดของเราทั้งสองคนนะคะก็อย่าลืมมาพบกันทุกๆวันที่1และ3ของเดือนนะคะกับมิติลี้ลับค่ะสวัสดีค่ะ